Stupid. Yeah. เจ้าหนี้อะสิเธอเซ็งจริงๆเลยเนี่ยอุตส่าห์ไปกู้เงินมาซื้อเครื่องครัวไม่ส่งแค่8เดือนดูสิจะตามยึดหน้าด้านจริงๆเลยเขาบอกคนเรามันใจแคบนะเธอเหมือนนะเนี่ยอาจารย์นะก็เหมือนนะสิในนี้ไม่มีเจ้าหนี้หรอกครับอาจารย์เอาจริงหรอจริงครับมีแต่เจ้ามือไฮโลใช่ไหมตายแล้วนี่อะไรครับตื่นเต้นทำตัวไม่ถูกอะเซ่เนี่ยโอ้โหเขาตอกติดต่อให้ไปออกรายการเหรอนะอาจารย์เราก็ออกรายการบ่อยแต่รายการที่มันโปรดักชั่นที่มันใหญ่ๆแบบนี้ยิ่งเป็นรายการเรื่องของเรื่องด้วยอะนะเรื่องของเรื่องไม่ใช่เรื่องของเรื่องครับอันนี้รายการบางกอกสเตชั่นครับกำลังจะบอกว่าเป็นรายการนี้แหละนี่อาจารย์ดูตลอดติดตามมาเป็นสิบสิบปีแล้วรายการนี้เขาเพิ่งมียังไม่ถึงปีเลยครับนู่นเนี่ยอ๋อหรออ๋อแต่รายการดีๆอย่างเงี้ยอยู่ถึง10ปีอยู่แล้วล่ะพูดดีจริงๆเลยเชียวใช่อ่ะถ้าเล่นได้ก็เล่นเลยฉันกลับครับแหมก็ชอบอาจารย์ทำปากอ้าวสวัสดีครับคุณเป๊สวัสดีครับสบายดีหรอสบายวันนั้นพาไปกินชาบู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 อร่อยไม่เป๊ะบอกกินไม่ได้หรอกค่ะฟองเต็มปากพาไปกินสบู่ใช่ใช่ไหมน่ะใครหรอนั่งเด่นอยู่คนเดียวเลยตายแล้วนั่งตาโปนอยู่นั่นไงอาจารย์อ่ะว้าจริงเลยนี่ไม่ได้เจอนานเลยออฟสบายดีไหมสบายดีรู้จักสิเนี่ยออฟพงพัฒน์ผมมันดูดีเชียวโอ้ยอ๊อฟปองสักครับอ๊อฟอาจารย์คันหัวไหมอ่ะฮะคันหัวไหมทำไมต้องคันหัวแล้วอ๊อฟจะเล่นผมหยิกกับอาจารย์หรออาจารย์ไม่ให้เล่นอาจารย์ไม่เปิดโอกาสชอบมากเลยเนี่ยทำไมอ่ะฉันเหมือนคนไม่มีกำลังเลยหมดแรงจะยืนจะลุกจะขนจมูกอ่ะสนจริงๆเลยน้องพิมพ์เนี่ยจริงๆเลยเชียวแหมมีความสุขกันทุกคนนะนะนี่มาตรงนี้ก็ดีแล้ววันนี้อาจารย์จะทำเมนูเลิศๆให้กินกันนะขอบอกทุกสิ่งทุกอย่างอร่อยหมดเลยเมนูที่คุณไม่เคยเห็นเมนูมหัศจรรย์นี่อาจารย์เป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยผมว่าอาจารย์ต้องไปรักษาก่อนแล้วมั้งครับเนี่ยนี่เจอกันนานแล้วขอหอมแก้มเถอะอาจารย์เหม็นวันนี้อาจารย์จะทำเมนูเด็ดๆให้กินกันไหนๆก็มารายการสเตชันโชว์แล้วนะบางกอกสเตชันครับเรียกแคบๆนี่ขอบอกว่าเมนูวันนี้นะเป็นเมนูพิเศษสุดเลยเอาอะไรดีวะอาจารย์จะทำอะไรโชว์ครับต้องไปถามพิธีกรก่อนเปลี่ยนท่าเดินอาจารย์มากอยากกินอะไรคะคุณเป๊สบู่ไม่เอาแล้วนะออกเยอะชาบูอะไรอร่อยๆอะไรอร่อยๆใช่ไหมนะชอบกินอาหารใช่ไหมน้องอุ้ยตายแล้วอุ้ยตายพอเห็นหน้าน้องอุ้มมาคิดถึงเมนูออกเลยอะไรๆๆเมนูอะไรครับอาจารย์ครับสมองลิงหนูเหมือนตรงไหนคะอาจารย์อุ้ยขอโทษนะคะอาจารย์ขอโทษนะหนูโอ้ตายแล้วบรรพบุรุษของเรานี่เองเห็นหน้าน้องอุ้มไม่ใช่เหมือนลิงค่ะแต่พูดถึงไหวพริบสมองเนี่ยไวเหมือนลิงสรุปแล้วไม่เหมือนลิงเหมือนโคลดบ้าเหรออาจารย์ไม่น้อยจริงๆเลยเชียวนะระวังนะผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาไม่กินผู้ชายแต่เขากินตับ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 โคตรหรือปอบอ่ะวันนี้นะคะทุกคนคะอาจารย์จะมาสาธิตการทำอาหารด้วยล่ะครับเป็นเมนูพิเศษสุดเขาเรียกว่าเปิดพิสดารสมองลิงเหรอครับอือหืออุ้ยรู้ได้ยังไงเนี่ยอาจารย์บอกเมื่อกี้ไงครับอาจารย์ลา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 วันนี้จะมากินสมองลิงกันนี่อุปกรณ์ครบหมดแล้วอยู่ตรงนี้ลิงเอามาสดๆใหม่ๆเลยนี่เมนูสมองลิงเหมือนมากอ่ะโอ้โหเห็นไหมคนเราทุกวันนี้นะมีคนลำบากกว่าเราเยอะอุ้ยสนุก
จังเลยนี่ต้องขอบอกนะสมองลิงเคยเห็นในรายการทีวีที่เขาเปิดพิสดารใช่ไหมเคยดูครับก็มีลิงแสมบ้างละลิงลมบ้างละอันนั้นก็กินไม่ค่อยอร่อยหรอกอันนี้มาจากป่าอเมซอนเลยชื่อพันอะไรครับปาปาซัมสเปเทลสโมโซรอบไหนวะมันเป็นภาษาวันเวโว้ยวันเวไงอ่ะยูเทิร์นไม่ได้เดี๋ยวตำรวจจับแต่ก็เนียนดีครับเนียนอยู่แล้วล่ะอาจารย์หน้าสวยนี่ขอบอกว่านี่นะคือเป็นเฮ้ยลิงเป็นเลยครับอาจารย์เป็นสิยังขยับอยู่เลยอ่ะนี่แหละขอบอกนะสมองลิงเราต้องเลือกส่วนที่กินได้เข้าใจหรือเปล่าบางส่วนก็กินไม่ได้เดี๋ยวอาจารย์จะเทสให้ดูส่วนที่กินไม่ได้นะก็คือส่วนโมโนลิสตัมสเตลซิลอีกทีครับเพื่ออะไรไอ้ส่วนไหนวะน่ะนี่ส่วนนี้เลยนี่ทิ่มจ๊อกนี่เลยนี่จริงๆแล้วลิงตัวนี้มันยังไม่ตายสนิทหรอกนะครับก่อนที่เราจะกินนะต้องเฉาะตรงกลางออกและที่สำคัญนะเราต้องลวกน้ำร้อนให้สะอาดก่อนลวกน้ำร้อนเสร็จปั๊บเราเพิ่งกินกันได้เดี๋ยวเตรียมจานนะออฟพองสักครับได้ข่าวว่าชอบกินฟรีไม่ใช่หรอใช่ครับพี่เหนียวดีนี่ได้ข่าวว่ากินกับข้าวเหลือนี่ให้เด็กเสิร์ฟพอใส่ถุงกลับบ้านหรอต้องแล้วขอน้ำจิ้มไปฝากหมาด้วยใช่ไหมสงสัยอะหมาบ้านออฟกินน้ำจิ้มด้วยเหรอครับลวกน้ำร้อนคงไม่ได้ผลเท่าไหร่หรอกจริงๆแล้วมันต้องใช้อีกวิธีนึงอันนี้เด็ดขาดเสียชีวิตแน่นอนนั่นก็คือการเผาสดๆมันต้องเผาเผาไฟครับนี่แหละโดยการใช้นี่แหละเวรกรรมมาถึงแล้วจริงเหรอเอ๊ะใครมีไฟบ้างนะโอ้ยอาจารย์นี่มันจะดีเหรอครับเนี่ยดีสิเอาไฟที่ผมละกันครับนี่ดิจุดเลยนะครับเผาสดๆเลยเผาสดๆเลยนะครับเตรียมรอกินก็ได้เลยรอเลยนะออฟต้องเอาไฟทุ่มทวนนะครับอาจารย์ใช่อื้อโอ้ยวันนี้แหละเราจะทานสมองลิงกันนี่คือความอร่อยเผาสดๆเลยลิงไปไหนอ่ะเฮ้ยลิงอาจารย์ไปไหนใครขโมยลิงไปหรือเปล่าครับลิงใครเอาไปวะลิงไปไหนอ่ะเอ้ยโหนึกว่าหนีไปไหนไหนอ่ะไปสับจับมาที่ลิงฟันเหยินไงไม่เป็นไรเลยไม่ใช่ลิงครับนี่คุณอุ้มพิธีกรของเราครับเหมือนมากเฉยๆค่ะพี่เหรอพี่เล่ได้เอกมีแฟนหรือยังเอาคนไหนอะคะฮะเอาคนไหนเอาคนที่มีอ่ะมียังไม่มียังไม่มีคุณอุ้มเขาโสดฮะโสดตลอดชีวิตด้วยลิงไปไหนเนี่ยอยากจะเผานะใช่ไหมลิงไปไหนเจ็บจริงๆเลยค่ะโอ้ยว้าวว้าวเดินเดินไปเมื่อไหวละเดี๋ยวอาจารย์เอาลิงไปฆ่าก่อนเดี๋ยวเอามาให้กินนะออฟนะจัดไปแล้วเป็นไงคะออฟเจอเมนูนี้นี่เป็นไงของกินน่ากินไหมเมนูนี้น่ากินไหมกินไม่ลงครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเราให้ออฟฝากอะไรหน่อยไหมฮะครับก็ตอนนี้ก็กำลังทำอัลบั้มใหม่อยู่ครับผมก็ซิงเกิลแรกที่ปล่อยออกมาก็คือเธอหรือยังนะครับผมก็อยากจะฝากให้ทุกคนนะครับผมถ้าเกิดว่าชอบนะครับก็โหลดได้ครับดอกจัน123แล้วก็กด0015ครับผมเป็นรหัสของออฟโหลดได้ตั้งแต่เพลงแรกจนถึงอัลบั้มนี้ล่าสุดเลยครับโอ้ยอัลบั้มจะได้ฟังกันเมื่อไหร่เลขเดียวเนี่ยหรอใช่ครับ00ดอกจัน123 0015ครับโอเควันนี้นะคะขอบคุณออฟฟองสังมากๆนะคะที่มาร้องเพลงเพราะๆให้เราได้ฟังกันนะคะขอบคุณค่ะส่วนช่วงหน้านะครับห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเราจะมี2หนุ่มคู่ซี้เป็นคู่ซี้ที่แบบว่ามีชีวิตที่เหมือนกันแบบว่าอย่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวมีอะไรบ้างแบบว่าอย่างเช่นเรื่องของความหุ่นดีว้าวเป็นชายหนุ่มที่หุ่นดีเหมือนกันค่ะนะครับเล่นกีฬาเก่งเหมือนกันว้าวนะครับบ้านรวยว้าวยังไม่หมดใจเย็นแฟนสวยต่างหากโอ้ยครบเลยทีเดียวขนาดนี้ยังไงอยากจะรู้นะว่าเป็นใครครับผมอยากรู้เนี่ยเดี๋ยวรอช่วงหน้ามาแน่นอนเลยทีเดียวนะครับสักครู่เดียวครับ